สวัสดีค่ะโชว์รูมรถยนต์ Carlof Auto Import นะคะลูกค้ากำลังกังวลอยู่ใช่ไหมคะเกี่ยวกับการชาร์จไฟของรถยนต์ Tesla คันนี้ค่ะวันนี้แพนจะพามาแนะนำวิธีการชาร์จของรถยนต์ Tesla ด้วย Wall Charge Connector ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าสถานที่ไหนที่เราสามารถติดตั้งและทำการชาร์จได้บ้างค่ะเรามาชมวิธีการชาร์จ Wall Charge Connector เครื่องนี้กันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเราดึงออกมาค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดปุ่มด้านนี้ค้างไว้นะคะจะสังเกตว่าฝาก็จะเปิดให้เราอัตโนมัติค่ะจากนั้นเราเสียบสายเข้าไปได้เลยค่ะไฟก็จะขึ้นสีฟ้านะคะก็คือการชาร์จเข้าตัวรถเรียบร้อยค่ะแล้วไฟกระพริบสีเขียวก็คือตอนนี้กำลังชาร์จอยู่ค่ะในขณะที่เราทำการชาร์จนะคะหน้าจอของตัวรถเนี่ยค่ะก็จะแสดงผลว่าตอนนี้เราชาร์จไปกี่เปอร์เซ็นต์และใช้เวลากี่ชั่วโมงในการชาร์จครั้งนี้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราชาร์จเสร็จเราสามารถกดค้างไว้ค่ะและสามารถดึงออกได้เลยนะคะและเราสามารถกดค้างอีกหนึ่งครั้งค่ะฝาก็จะปิดให้อัตโนมัติค่ะสำหรับสถานที่ชาร์จนะคะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราสามารถติดตั้ง Wall Charge Connector ได้เลยค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือว่าบ้านเดี่ยวนะคะสามารถติดตั้งได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวค่ะในส่วนของลูกค้าท่านไหนที่อยู่คอนโดนะคะส่วนมากเนี่ยคอนโดในยุคนี้เนี่ยก็จะติดตั้ง Wall Charge ไว้ให้สำหรับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วค่ะและยังมีสถานีชาร์จนะคะที่สามารถชาร์จฟาสต์ชาร์จได้ด้วยค่ะสำหรับการชาร์จนะคะต่อครั้งเพียง300บาทค่ะและวิ่งไกลสูงสุดได้ถึง500กว่ากิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับโชว์รูมรถยนต์ Carlof นะคะเรามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าไปเลยค่ะเราขอมอบ Wall Charge Connector ให้กับลูกค้าไปเลยค่ะติดตั้งฟรีถึงหน้าบ้านท่านนะคะและยังมี Tesla Key Fob กุญแจอัจฉริยะปลดล็อกปลอดภัยโดยไม่ต้องนำกุญแจออกจากกระเป๋าแถมไปให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์ Tesla เรามีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะคะตั้งแต่รุ่น StandardLong Range และ Performance ค่ะสามารถปรึกษาที่ปรึกษาการขายของโชว์รูมรถยนต์ Carlof ได้ค่ะโทรติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะวันนี้แพนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ